ก็มันจะตีกันเราก็ห้ามอ่ะนะมันจะยิงกันเราก็ห้ามขอไว้แม่ตีใหญ่ยังไม่ตายใช่ไหมไปอยู่ที่ไหนตอนนี้ไม่ตายอะไรห้ามกรอบกฎหมายที่ให้ไว้ผู้ต้องหาจะให้การยังไงก็ได้ภาษาอังกฤษได้ไหมเราไม่ได้ที่อะไรเลยภาษาอังกฤษสูงที่สุดของนักแสดงคืออะไรครับรางวัลหลายคนชอบมีเรื่องสมัยก่อนอ่ะครับต้องมองหน้าปุ๊บอ่ะทำไมอ่ะอะไรเงี้ยก็ติดถ้ามึงตายกูจะเสียใจแต่กูตายแล้วมึงก็อาจจะบวชเนนให้กูหน่อยก็ได้เพราะเราต้องไปลงนรกด้วยกันอยู่แล้วเมนหรือก่อนจะลากันไปท่านผู้ชมเนี่ยที่ผมกลับมาเจอท่านกับพ่อคอมเมนต์นะฮะลงไปไม่กี่วันนะโอ้เป็นแสนวิวนะครับแล้วคอมเมนต์ยาวมากแล้วจริงๆแล้วคอมเมนต์ยาวๆเนี่ยก็มีแต่ชมนี่ผมไม่ได้มาเอาใจท่านนะแต่ชมก็คือชมนะครับผมลงแขกรับเชิญของท่านไปก็โดนด่าตลอดเหมือนกันก็มีฉะนั้นเขาอยากให้มีคนอย่างท่านเนี่ยครับบางคนบอกว่าหนูอยู่นี่รู้จักท่านท่านมาอยู่จังหวัดหนูไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะเงียบไปเลยมือปืนยาบุ้งยาบ้าจะคอมเมนต์เงี้ยเยอะมากนะครับแล้วก็บางคนก็บอกลูกชายท่านก็เป็นตำรวจได้ดีได้ดีหมดแต่มีบางคอมเมนต์บอกว่าท่านห้อยพระอะไรเป็นตำรวจที่ต้องไปปะทะโจรไปบู๊ไปเสี่ยงตายเนี่ยมีของดีอะไรที่ท่านนับถือหรือเอาไว้คุ้มกายและท่านใช้ปืนรุ่นไหนอะไรยังไงท่านเปิดเผยได้ไหมฮะมันจะเป็นการละเมิดสิทธิของท่านไหมฮะไม่อะไม่เป็นไรท่านห้อยพระหรือเปล่ามีของดีอะไรท่านเดิมก่อนนะครับเดิมเลยเนี่ยห้อยหลวงพ่อเดิมครับหลวงพ่อพรหมหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อพรหมผมเป็นคนนครสวรรค์ไงครับตอนหลังเนี่ยเวลาไปทำคดีเนี่ยครับพอมีคดีใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนเป็นรองสาวัตรเป็นสาวัตรผมต้องจำนำสร้อยตลอดเลยทำไมครับมันไม่มีเงินไปทำคดีท่านรู้ไหมตำรวจภูธรเนี่ยได้เบี้ยเลี้ยงเท่าไหร่นอกจากเงินเดือนนะเงินเดือนก็หักสหกรณ์หักชาวปนกิจหักผมเป็นสาวัตรด่านมาขามเตี้ยเงินเดือนผมไม่เหลือเลยนะพอจะมารับเงินเดือนเฮ้ยเงินเดือนกูไปไหนหมดเขาหักไม่เหลือเงินเดือนเลยเขาหักหมดหักค่าใช้จ่ายกองกลางผู้บังคับบัญชามาตรวจเยี่ยมแขกมาอะไรมาไม่เหลือพอมีคดีปั้งปุ๊บคนร้ายหนีถ้าผมเอาแค่ว่าเมียคุณหนีออกจากบ้านหรือลูกคุณหนีออกจากบ้านคุณจะตามลูกคุณเนี่ยคุณใช้เงินหมดไปเท่าไหร่ครับลูกหนีไปเชียงใหม่ไปหาดใหญ่ไปอุดรอุบลขับรถไปตามลูกมันโกหกหรือเปล่านะมันหมดเงินไม่มีเงินก็มีคดีใหญ่ผมจำนำถอดปุ๊บก็ 20,000 เขาจะเมตตาเอาดอกผมถูกหน่อยร้อยละบาทครับปกติคนอื่นร้อยละ2บาท3บาทเขาก็เอาผมถูกหน่อยร้านทองแล้วกว่าจะถ่ายได้ก็โอ้โหเมื่อก่อนเงินรางวัลน้ำจับอาวุธปืนได้ 1,000 คดี 1,000 มั้ง 1,500 ครับแล้วเขาจะตั้งเงินรางวัลพวกคนร้ายเนี่ยมีหมายจับเหมือนนักล่าเงินรางวัลในหนังครับคาร์บอยอ่ะคนนี้ 5,000 คนนี้ 10,000 ผมจะได้เงินรางวัลพวกเนี้ยถ้าได้เงินรางวัลวิสามันพวกนี้ก็ได้ค่าหัวมาก็ไปเบิกเงินรางวัลแต่มันก็ต้องมาแบ่งกันในทีมครับก็อย่างเงี้ยมีปัญหาส่วนเครื่องรางของขลังเนี่ยสมัยก่อนผมเป็นเสมียนอำเภอที่อำเภอวัดสิงห์ปี17ปี18เขาแจกพระที่เป็นรูปในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยครับทรงยศน่ะเป็นเหรียญคล้ายๆรูปเสมาเงี้ยนะเป็นเหรียญผมก็เอานั้นน่ะคล้องติดตัวอีกข้างก็25พุทธศตวรรษอีกข้างก็รูปในหลวงครับก็เสียบเข้าไว้แต่สร้อยเนี่ยจะห้อยหลวงพ่อเดิมก็อยากจะห้อยหลวงพ่อผมก็อยากจะห้อยแต่มันถอดจำนำบ่อยแล้วมันอายเขาไงเดี๋ยวมีมั่งไม่มีมั่งอย่างเงี้ยครับก็เลยใช้อย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะนั่นนี่ก็คือถ้าใจไม่โล่งก็จะไม่ไปครับถ้ารู้สึกว่าวันนี้ใจไม่โล่งหงุดหงิดก็ไม่ออกบ้านท่านจะบอกท่านจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือบูชาก็มีแต่หลักๆท่านใช้เซนใช้เซนฮะใช้เซนมันจะมีสิ่งมาเตือนเราเช่นผมขับรถออกไปเนี่ยสมัยเป็นผู้กับทางหลวงนะจิ้งจกมันลอยมาจากไหนไม่รู้หล่นฝากระโปรงเป๊ะผมก็จอดเพราะสงสารมันผมก็จะเอาจิ้งจกออกไอ้รถที่มันแซงผมไปเนี่ยฝั่งตรงข้าม10ล้อลอยข้ามมาตาย4ศพเลยผมก็วิ่งไปตึ้งอย่างเงี้ยเหมือนกับตอนปี17เนี่ยผมจะถูกยิงเนี่ยครับขับมอเตอร์ไซค์มาปลัดสุวัฒน์นั่งซ้อนท้ายรถไปเหยียบหินยางระเบิดปะก็ไม่ได้แม่ต้องนอนข้างป่าข้างในถ้าผมมาข้ามสะพานตรงจะข้ามหมู่บ้านโคกสุกนะครับตอนนี้ผมก็ตายเละตรงนั้นแหละสมัยก่อนมันผอคอเยอะด้วยนะ
มันเราจะมีดวงอย่างเงี้ยแล้วถ้าเรารู้สึกไม่สบายใจเนี่ยผมจะถือตื่นเช้ามาเฮ้ยจมูกขวาโล่งก็จะก้าวเท้าขวาออกจมูกซ้ายโล่งก็ก้าวเท้าซ้ายออกแล้วมันจะมีสิ่งมาบอกมาเตือนเราอย่างเงี้ยมานะฮะก็แล้วตอนหลังเนี่ยก็พระให้ลูกไปครับก็ตอนนี้ก็เหลือเนี่ยเนี่ยพระเนี่ยอันนี้เรียกพระอะไรครับ25พุทธศตวรรษไงมีดนี้ซื้อมาตั้งแต่สมัยเป็นร้อยตีนะเนี่ยร้อยตำรวจตีเนี่ยพันกว่าบาทนะสมัยก่อนอันนี้ก็จะเหน็บในเสื้ออันนี้สมัยก่อนพันกว่าบาทโอ้พันกว่าบาทเงินเดือนผม1,700พันตรงไหนก็มันก็ไม่ธรรมดาครับก็นั่นน่ะสิตามตลาดนัดจะมีใครไงไม่มันมีดต่างประเทศไงมีดต่างประเทศไงสมัยก่อนพันกว่าบาทหรือว่ามันเป็นที่เนื้อตรงนี้มั้งที่แพงไม่ใช่ครับมันสั่งนำเข้าสมัยก่อนมันยังไม่มีมีดต่างประเทศฮิตมาขายไงอ๋ออันนี้คือยุคแรกๆเลยที่มีเข้ามายุคแรกครับยี่ห้อก็ไม่ได้ดีอะไรนักหนายี่ห้อเกอร์เบอร์เนี่ยมาเนี่ย1,200กว่าบาทเงินเดือนผม1,750ผมอย่างเงี้ยใส่ครับเนี่ยผมเลยเอาพระมาปิดนี่ไงเอาพระทากาวเข้ามาปิดวันสต็อปเซอร์วิสเลยมีดก็สำหรับเวลานั้นเราก็ตัดพอป้องกันตัวได้ตัดสายเบลเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยมาตำรวจจับเราก็โดนปรับร้อยเดียวมาเนี่ยนะแต่ต้องหัดใช้ให้คล่องมาเนี่ยจับผมจะพกมีดหลายอันไงแต่ส่วนใหญ่ก็พกเนี่ยแล้วเวลายิงกับคนร้ายเนี่ยผมจะอย่างนี้นะพูดถึงยิงคนร้าย FC ชื่นชอบท่านเยอะถามท่านใช้ปืนคู่กายอันไหนปืนคู่กายท่านใช้แบบไหนอะไรไงครับปืนผมเนี่ยมีเยอะนะแต่ว่าที่จะพกประจำตัวอยู่ในนะก็อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นถ้าในเครื่องแบบจะใช้44แมกนัม6นิ้วอันนี้ขนาดเท่าไหร่นี่44แมกนัม44แมกนัมแมกนัมนี่คือตรงหัวจะเป็นรูงี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนี้กระสุนฮะคือปกติ44แมกนัมเนี่ยมันจะกระสุนหัวตัน240เกณฑ์ครับ187 180กว่าเกณฑ์แล้วอันนี้คือหัวกระสุนเบาที่ผมทำเข้าไว้เนี่ย147เกณฑ์147เกณฑ์เนี่ยความเร็วมันจะประมาณ2,400หรือ2,600เนี่ยอันนี้จะทะลุเสื้อเกราะ 3A แต่ว่าถ้าใช้240เกรนเนี่ยยิงปุ้งเข้าไปจะเจอเสื้อเกราะเกิดคนร้ายใส่เสื้อเกราะมันไม่ทะลุไงผมจะใช้147เกรนแล้วก็เพิ่มความเร็วเข้าไปแล้วก็แมตช์เข้าไปแล้วยิงท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นเห็นไหมปืนไหมเนี่ยปืนเห็นเห็นนะนะครับอันนี้นะฮะยกนี่นะอันนี้โอ้ต้องได้รับเกียรติจากท่านที่อนุญาตให้ดูในวันนี้นะครับแล้วก็คือผมเนี่ยบอกกันเลยผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องอาวุธปืนนะครับบางทีผมก็ต้องถามเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเม้นด่าว่าพิธีกรแม่งโง่ชิบหายก็ไม่รู้ก็ต้องถามก็ไม่รู้นะเพราะว่าทำไมบางอันเนี่ยหัวเป็นตันๆกลมๆครับอันนี้ทำไมหัวเป็นรูครับคือไม่รู้ก็ต้องหัวรูนี่อย่างนี้ฮะโอ้สำหรับที่จะเจาะบาดแผลให้มันกว้างอันเนี้ยเชื่อเถอะว่านัดเดียวอยู่ถ้าคนร้ายยิงเราเนี่ยปุ๊กเลยเนี่ยผมโดนเลยเนี่ยผมนั่งไม่ระวังตัวเนี่ยผมโดน11เนี่ยปุ๊กซ้ายเข้ามาเนี่ยผมยังไม่ตายง่ายๆหรอกถ้ายิ่งกล้ามอมอยิ่งสบายครับผมสวนไปเนี่ยปุ๊บนัดเดียวมันโดน 100% ถ้าเป็นหัวรูนะหัวรูไม่มันต้องอยู่อย่างนี้ด้วยหัวรูเนี่ยต้องความเร็วกระสุนเนี่ยต้องนั่นปกติจุด44แมกนัมเนี่ยถือว่าเป็นปืนที่มันเหนือ11เยอะอ่ะ11เนี่ยมัน8ความเร็ว800กว่าฟุตต่อวินาที357 1,200 1,300 อันนี้จะ 1,480 แต่เราไปบวกความเร็วผมโหลดกระสุนเองได้ไงครับโหลดกระสุนเองก็จะบวกเข้าไปหรือมันจะมีกระสุนต่างประเทศฮอร์นาดี้หรือเฟเดรอนอะไรเนี่ยครับผมก็ไปทดสอบเอาปืนเสื้อเกาะ 3A ไปทดสอบที่พลาลูก240เกณฑ์ยิงเสื้อเกาะไม่ทะลุตรงดินน้ำมันนั่นแต่147เกณฑ์เฮ้ยมันทะลุได้ไงวะนะอันนี้เป็นปืนนอกผมจะพกหลายกระบอกนะเป็นปืนคู่ถ้าในเครื่องแบบจะ4-6นิ้วครึ่งอันนี้ลำกล้อง3นิ้วอันนี้สำหรับพกซ่อนอันนี้ต้องขออนุญาตถามว่าเป็นปืนที่ท่านสั่งทำส่วนตัวหรือซื้อทั่วไปตามร้านปืนซื้อทั่วไปตามร้านปืนเนี่ยไม่ได้สั่งทำเฉพาะของนายพลส่วนตัวไม่ได้สั่งมาไม่ใช่ผมใช้ปืนคนร้ายก็มีได้ผมก็มีได้แต่ผมจำเป็นต้องใช้อย่างนี้เพราะว่าโอกาสที่จะยิงต่อสู้กันเนี่ยถ้าเรายิงหลายนัดเนี่ยศาลท่านก็จะมองว่าเราทารุณโหดร้ายป้องกันตัวเกินสมควรแก่เหตุแต่ข้อสำคัญต้องแม่นข้อสำคัญต้องแม่นต้องฝึกอย่างนี้นะแต่ผมคิดว่าน้องๆคงฝึกไม่ได้อะ
ตราบใดที่คุณโยนกระป๋องไปปุ้มยิงกระป๋องได้ลอยกลางอากาศเนี่ยนะไม่คุณฝึกอย่างผมได้ผมก็ไม่ได้วิเศษวิโสครับกลัวปืนลูกปืนใช่ไหมมึงฝึกยิงหนังกระติกก่อนสิไอ้โอ๊กยิงแล้วก็กลัวหนังกระติกยิงพอหนังกระติกยิงถูกกระป๋องลอยกลางอากาศก็ค่อยมาเริ่มปืนเริ่มปืนทั้งซ้ายทั้งขวาอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นปืนทะลุทะลวงผมจะใช้คู่กันกับ446 6นิ้วครึ่งยาวเมื่อกี้ที่ท่านชักมาในรายการอันนั้นอะไรครับขออนุญาตดูหน่อยครับไม่พอมาเนี่ยอันนี้เราจะป้องกันตัวอันนี้จะเป็นปืนป้องกันตัวครับลูกมันเยอะหน่อยไงบาเลตต้า PX4 บาเลตต้าขนาด9มม9มม9มมเนี่ยที่ใช้9มมเพราะว่าทำไมไม่ไปใช้11เนื่องจากปืนกลมือที่เราใช้เนี่ย SK MP5 เนี่ยมันจะใช้9มมเราก็ใช้สักขอให้พอดูดูจะใช้กระสุนอาจจะมีอันนี้นะครับขออนุญาตนะครับนี่นะฮะที่ท่านอธิบายอยู่นะครับสองกระบอกนี้นะฮะอันนี้เราใช้เนี่ยที่ใช้ PX4 นี่ซื้อสวัสดิการเองครับสวัสดิการ 30,000 30,000 กว่าบาทมั้งแต่ใช้เนี่ยเพราะมันถนัดไงมันเข้ามือมันถนัดมันพกแล้วมันตบขึ้นมามันเร็วไงครับต้องอาศัยความเร็วต้องเร็วคนร้ายชักแล้วก็ชักเนี่ยนะเร็วครับมันจุลูก17นัด18คาลัม17นัด17นัด18คาลัมแต่นี้มันก็มีเทคนิคอีกครับมีเทคนิคอีกกระสุนเนี่ยปกติเนี่ยจะ 1,075 ความเร็วเนี่ยกระสุน9มมเนี่ยจะ 1,075 ฟุตต่อวินาทีผมก็จะสั่งเขาโหลดว่าผมไม่กลัวปืนพังอ่ะเอาได้ไหมหัวกระสุนเนี่ยให้มันสัก115เกรนครับเพิ่มความเร็วให้ผมไปเท่ากับ357แมกนัมเลยนะฮะมันก็เพิ่มดินปืนใช่ไหมดินปืนเขาอาจจะเพิ่มหรือใช้ดินปืนที่มีประสิทธิภาพโรงงานผลิตกระสุนเขาจะนั่นผมก็สั่งทิ้ง 1,000 นัดผมจะเป็นคนซื้อลูกปืนทิ้ง 2,000 นัด 2,000 นัด 2,000 นัดมาอย่างเงี้ยครับจะยิงปืนนี่เราก็ต้องดูว่าไอ้อย่างเงี้ยผมพกแล้วมันถนัดไงครับชักแล้วมันเป้าหมายเนี่ยยิงถนัดไงความแตกต่างแล้วเวลาขึ้นลำเนี่ยสมมติว่าเราแขนขวาเราโดนยิงไอ้อันเนี้ยเราจะขึ้นลำแบบเกี่ยวกับเข็มขัดดึงอย่างเงี้ยแค่เข้าไปอย่างเงี้ยก็ทำได้เนี่ยเกี่ยวเงี้ยดึงอย่างเงี้ยนะดึงได้หรือท่านจะจับแบบนักยิงปืนมันจะทำอย่างงี้ก็ได้แต่ผมจะอย่างงี้เพื่อถ้ามีลูกปืนในนี้จะอยู่ในมือนี่มันจะได้ไม่หล่นดินไงครับแต่ถ้าขวาโดนยิงซ้ายมาจับก็ต้องขึ้นอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้ท่านผู้ชมต้องผ่านการฝึกฝนไม่ต้องทำนานนะฮะอย่างเงี้ยซ้ายขวาถ้าบอกเอ้ยไอ้ปืน2กระบอกนี่หมดแล้วก็อีนี้อันนี้เนี่ยที่ท่านชักมาในรายการเมื่อกี้มาอันนี้เรียกว่าท่านผู้ชมบอกท่านผู้ชมดูนะอันนี้เรียกว่ากล็อกนะฮะกล็อกอันนี้ขนาด9ปืนที่ไว้ใจที่สุด9มม.ผมไว้ใจที่สุดคือกล็อกถ้านอกเครื่องแบบก็ใช้อย่างเงี้ยแล้วก็จะพกเงี้ยครับก็พกปืนเงี้ยแต่ว่าที่ใช้จริงๆเนี่ยดวลจริงๆเนี่ยถ้าต้องไปประกบและดวลกันก็จะอย่างเงี้ยในชีวิตที่ท่านเล่ามาตั้งหลาย EP เนี่ย4กระบอกเนี่ยอยู่กับท่านมาตลอดหรือว่าเพิ่งมาตอนเกษียณแล้วไอ้เนี้ยจะใช้คู่มาตลอดเลยเนี่ยอันนี้ใช้คู่มาประมาณตั้งแต่กิ่งอำเภอเลยป่ะเฮ้ยกิ่งอำเภอยังไม่มีก๊อกมันเข้ามาประมาณปี36 37อ่ะเมื่อก่อนจะใช้11 11คู่11 1911อ่ะแล้วก็ซิกซาวเออร์ใช้11มม.ใช้11มม.ซิกซาวเออร์ข้างหน้านี่เป็นซิกซาวเออร์ตรงนี้ก็เป็น11คู่แต่จะเป็นหลักจริงๆคือลูกซอง5นัดลูกซอง5นัดเบานิงมาตัดสั้นเลยอันนี้แลมโบ้นะท่านผู้ชมฮะไม่ฮะก็จะอย่างเงี้ยถ้าในเมืองก็จะเป็นลูกซอง5นัดแล้วใช้ M16 ก็จะปืนอ๋ออันนี้แสดงมาตรงเป็นนายพลแล้วนี่เกษียณอ๋อมาตรงเกษียณคือสะสมแล้วอันนี้ไม่ก็พกอย่างเงี้ยน้องๆจะจับก็กูก็โดนดำเนินคดีข้อหาพกพาอาวุธปืนอยู่แล้วแต่อันนี้มีใบญาติพกพาครับมีใบญาติพกพาป12ป12ครับมีใบญาติพกพาแล้วก็แต่ถ้าไปไหนไม่ได้ระวังตัวอะไรก็จะใช้อย่างเงี้ยใช้ PX4 เนี่ยมันถนัดทำไมก๊อกกับ PX4 มันแตกต่างกันไงไหมเอาคุยเรื่องปืนนิดหนึ่งที่เคลียร์ปืนให้นะให้รู้ว่ามันไม่มีกระสุนนะครับ
ที่ใช้อย่างนี้เพราะว่าเวลาชักมาปุ๊บมันเหนียวเกิดมันไม่ลั่นแทนที่เราจะไปสไลด์ลูกออกสไลด์ลูกออกเราเหนียวซ้ำไหมสองสามครั้งเนี่ยมันเข้าล็อกเองไม่ใช่ไพรเมอร์มันแข็งนะเข็มไอ้ตรงที่รองรับเข็มแทงชนวนเนี่ยไอ้ไพรเมอร์ข้างหลังมันแข็งเนี่ยเราเหนียวซ้ำไปมันจะแตกปุ้งก็ดีกว่าต้องไปสไลด์อย่างเงี้ยแต่นี้ถ้ากล็อกเนี่ยสมมติเราขึ้นอย่างเงี้ยเข็มมันมาค้างอยู่ครึ่งแล้วเหนียวปึ๊กไปมันเหนียวซ้ำไม่ได้ไงเราต้องสไลด์ออกเราต้องสไลด์ออกเนี่ยเราต้องสไลด์ออกก็เลยใช้อันนี้ดับเบิ้ลนี่ธนาปืนแต่ละตัวมันจะมีคุณสมบัติต่างกันชัดเจนใช่ครับชัดเจนเลยนะฮะต้องรู้มีความรู้ด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราเหนียวเนี่ยนะถ้าหนีไปไกลๆเราล็อกได้เนี่ยล็อกเกี่ยวเงี้ยแล้วเล็งหัวได้ปุ๊บมาเงี้ยต้องฝึกยิง200เมตรปืนสั้นๆเงี้ยต้อง200เมตร100เมตรมา200เมตรเล็งหัวเทิร์นเข้ามาอะไรเงี้ยมาก็เหนียวเงี้ยเบรกอันนี้น้องๆสายตรวจนะฮะไม่ผมอย่างนี้นะหงุดหงิดกับน้องๆลูกๆหลานๆนะครับคนร้ายมี M16 เข้าปล้นร้านทองตัวท่านภูมิกลับไปไอ้เหี้ยพกปืนกระบอกเท่าไม้จิ้มฟันอู้ยหงุดหงิดตำรวจเนี่ยเวลาเราย้ายไปที่ไหนให้ชาวบ้านเขาอุ่นใจว่าเฮ้ยไอ้คนนี้มาเป็นผู้กำกับที่กูแล้วมาเป็นสวัสดิ์ที่กูแล้วเขานอนหลับอ่ะครับไปไม่ใช่หมาชิสุรู้จักหมาชิสุไหมย้ายไปโจรมันยิ้มเลยยังไงก็จับไม่ได้มันต้องข่มโจรไปอยู่ที่ไหนนี่ต้องข่มโจรให้อยู่เลยมันไม่กล้ามาก่อเหตุในเขตเราก็แล้วกันนะฮะอันนี้จริงนะฮะเดี๋ยวไอ้เรื่องข่มโจรเนี่ยมันก็มีสมัยก่อนมีตำรวจอะไรคุณพันธ์ไหนนะใช่ไปตัวเล็กนิดเดียวท่านเล็กนิดเดียวนะแต่ไปไหนในโจรนี่แค่รู้ว่าท่านมานี่ยุ่งเลยนะรีบส่งสินบนไปหาท่านท่านก็ไม่รับนะครับเนี่ยต้องไออันนี้ปืนสั้นเขามีปืนสั้นกับปืนสั้นบางทีมันต้องเข้าเป้าหมายไงเช่นเหมือนกับไปจับไอจารวัตรบุราดเนี่ยยังไงครับพกปืนไปมันต้องแอบไปไงมันต้องแอบไปพกไม่ให้เขาเห็นแม้แต่ว่าถ้าจะเข้าเป้าหมายที่คนร้ายต้องเช็คว่าคนร้ายใช้อาวุธอะไรถ้ามันใช้ลูกซองห้านัดนะไม่ต้องเข้าไปใกล้เดี๋ยวมึงเสี่ยงครับต้องเล่นไกลอย่างน้อย50เมตร100เมตรกดด้วยสไนเปอร์หรือปืน M16 กดเข้าไปหามันมันยิงเรามันก็ไม่ตายหรอกแต่ถ้าปืนสั้นกับปืนสั้นก็ดวลกันเวลาเข้าไปเราจะอย่างเงี้ยอันนี้คือจะยิงคุมพื้นที่ตุ๊บๆๆๆๆเข้าไปแล้วก็ตุ๊บอย่างเงี้ยทำไมต้องมาอย่างงี้มั้ยไม่ใช่แอ็กนะเผื่อแม่นสวนมาจะโดนตรงหัวใจมันจะได้บังแขนเข้าไว้ได้หน่อยนึงบางแขนตบเข้ามาโดนแขนหรือไม่นั้นมึงก็มาโดนเหรียญกูเนี่ยเลยวะพระกูเนี่ยช่วยได้มีดเนี่ยช่วยได้ผมไม่ใส่เสื้อเกาะตายอยู่ที่ดวงแต่ว่าเวลาไปจับคนร้ายนะหนูนะอย่าไปกลัวตายเราเนี่ยดวงดีเกิดมาก็ครบ32แล้วไม่พิกงพิการและดวงเราดีเราได้เป็นตำรวจแต่ดวงเขาไม่ดีเขาเป็นโจรเพราะนั้นเราได้เปรียบไปยิงมันตายนายก็ว่ามีผลงานให้สองขั้นถ้าเราตายคุยอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันปุ้งตายห่าไปเลยก็หมดเวรหมดกรรมทุกคนต้องตายอยู่แล้วไอ้โอ้ได้5ขั้น5ชั้นยศครับแต่ถ้ายังไม่ตายคาที่นะมึงเหนียวลงพื้นหรือสู้ไปสักนัดนึงก็ถือว่ายิงต่อสู้7ขั้น7ชั้นยศวิ่งสวนไปเลยถือ1กระบอก2กระบอกวิ่งสวนไปเลย9ขั้น9ชั้นยศโอ้ได้เปรียบได้บำเหน็จพิเศษด้วยหมายถึงถ้าเสียชีวิตฮะหมายถึงถ้าเราเสียชีวิตเราตายไงครับรถไล่ตามมันรถคว่ำขณะป่าปามผู้ทำความผิด3ขั้นครับถ้าโดนยิงตายเลยไม่รู้ตัวเลยไม่ได้สู้สักนัด5ขั้นสวนไปนัดหนึ่ง7ขั้นถ้าบู๊เข้าไปเลยวิ่งสวนแม่นไปเลย10 9ขั้น9ชั้นยศโอ้โหลูกหลานร้อยตียันพลเอกเลยลูกหลานสบายพ่อไงมันก็ตายแล้วรู้ไหมว่าผมไม่ใช่บ้านะที่ไปพกปืนหนักนะเว้ยแต่ว่าใจคนมันไม่เหมือนกันจำได้ไหมที่เอากำลังขึ้นไปจะไปตีที่ห้วยน้ำขาวอะเหลือกูคนเดียวเข้าใจไหมไปที่ไอ้เสือดำแม่น้ำน้อยเหลือสองคนกับจ่าชูไอ้กิจก็ไม่ไปช่วยแต่เราสองอันเนี่ยทำหนึ่งให้เป็นสองเพราะนั้นก็ไปฝึกเอา1ให้เป็น2
ซ้ายด้วยขวาด้วยก็ฝึกเราฝึกได้ฝึกได้แต่ถามว่ามันก็แก่ไปตามสภาพไหมมันก็แก่ไปตามสภาพผมคุยกับท่านเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่จบง่ายท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีรายการอีกรายการหนึ่งเป็นรายการที่มีท่านรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พันตำรวจเอกพนาเจือเพชรเขาจะมาสอนวิชาของ FBI นะวิชาตำรวจอย่างเช่นไปดักป้ารถเมย์เนี่ยมันลงมาไม่รู้ใครเรียกชื่อเล่นมันก็หันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมว่าน่าจะมีท่านเรวัชอีกคนเป็นวิทยากรในรายการยังพอได้หรือไม่ไม่พร้อมมาผมดูแล้วรายการนี้ต้องมีท่านเลยเพราะว่าอันนี้เทคนิคของท่านเนี่ยมันเยอะนะครับบอกแต่ว่าต้องบอกนะเทคนิคของท่านพนาเนี่ยคือผมชอบไงเพราะมันเป็นสองขั้วมันอย่างนี้ของท่านพนาเนี่ยเป็นเทคนิคในจิตวิทยาของท่านหรือว่าเป็นเทคนิคในการต่อสู้ตัวรอดในการวางแผนยุทธศาสตร์โอ้มันต้องแมทกันเลยสองคนนี้ผมว่าเดี๋ยวต้องเจอกันแน่นอนไอ้นั่นเขา FBI เว้ยเขาระดับอินเตอร์ใช่ใช่แต่ผมเนี่ย FB ควายเข้าใจไหมที่ผมต้องคิดว่าทำไมจะต้องมาเพราะว่าจริงๆแล้วผมเชื่อว่ารายการผมเนี่ยตอนนี้มันจะกลายเป็นรายการที่ตำรวจเข้ามาดูซะเยอะแล้วและอนาคตผมเชื่อว่ามันจะต้องโตไปกับ FC ที่เป็นตำรวจเนี่ยนะฮะผมมองว่าสิ่งที่ท่านเรวัชเล่าเนี่ยคุณฟังดีๆนะครับนี่ผมฟังเนี่ยผมเก็บทุกเม็ดนะฮะเฮ้ยเรามากันแค่2คนเราทำเป็นกอง101กอง102เรามีการข่มขวัญเรามีการวางต่างๆทั้งที่ผมเองยังคิดไม่ได้เลยว่าถ้าผมอยู่สถานการณ์นั้นกูจะไปยังไงวะนะครับแสดงว่าท่านเรวัชเนี่ยเล่าเหมือนธรรมดานะครับแต่จริงๆแล้วก่อนที่ท่านจะเล่าเหมือนธรรมดาเนี่ยสถานการณ์ตรงนั้นมันไม่ธรรมดาท่านผู้ชมเข้าใจมันไม่ธรรมดาแล้วท่านสามารถเอาออกมาเล่าได้ขนาดนี้แปลว่าท่านต้องมีอะไรวิชาผมใช้คำว่าวิชามารก็ได้ไม่ใช่วิชามารเองก็พูดไปคืออย่างเงี้ยมันมีคดีนึงสมัยเป็นผู้การจังหวัดกาญจน์นะครับมีคนร้ายหนีจากชลบุรียิงตำรวจตาย2ศพยิงชาวบ้านตายศพนึงเนี่ยนะเสือกหนีไปจังหวัดกาญจน์ครับตรงแยกวังสารพีอ่ะปรากฏไอ้ผู้การกบมาเป็นรองผู้การศูนย์สืบสวนภาค2เอากำลังไปประสานกับนปป.ผมไปล้อมคนร้ายมี3คนไปเช่าห้องแถวอยู่ครับหนีไปหลังบ้านไอ้ณบอกนายมันหนีมาหลังบ้านยิงได้ไปศพหนึ่งแต่ยังอยู่ห้องใน2คนไม่ยอมออกมาตำรวจเปิดประตูแฟดเข้าไปมันโผล่ปืนมายิงตึ๊งๆๆโอ้โดนตำรวจเข้าท้องเข้าอกนัดนึงแต่ใส่เสื้อเกาะแล้วก็โดนโคนขาลูกน้องมาบอกนายตำรวจโดนยิงฮะตรงไหนเราก็ไปนักข่าวก็โดดตามผมไปเงี้ยผมกำลังเค้นในผู้ต้องหาบนศาลากลางอ่ะพอเข้าไปปุ๊บผมก็บอกไอ้โย่งไอ้หมวดโย่งนะตอนนี้เป็นแต่ว่าไอ้โย่งเอาแก๊สน้ำตาให้มันแดกก่อนมีจ่าคนนึงก็ยิงปุ้งปุ้งเอา M16 ยิงยันเข้าไว้นะข้างหลังก็ล้อมหมดแล้วแต่มันเป็นห้องข้างในห้องนึงและข้างหลังเป็นห้องน้ำและมีบ้านติดกันอีกหลังนึงผมก็เข้าไปบอกเฉยๆผมชักปืน2กระบอกวิ่งเข้าไปไอ้บ้านนั่นตะโกนเฮ้ยผู้การเข้าไปคนเดียวบอกมึงจะตะโกนทำเหี้ยอะไรโอ้ไอ้บ้าพาเราชังงักคือเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมเข้าไปซ้ายเนี่ยผมก็ล้วงอยู่แล้วครับข้างนี้ก็แม็ก30นัดเจอแม็ก30นัดตึ๊กๆๆๆๆล้วงเข้าไปมันไม่ยิงสวนแล้วก็ปุ๊บเข้ามาเอ๊ะไม่มีเว้ยห้องโล่งห้องนอนโล่งแล้วไม่มีไอ้เหี้ยอยู่ห้องน้ำเปล่าวะถ้าเข้าไปถีบประตูห้องน้ำเดี๋ยวมันยิงสวนกูก็กดข้างบนเลยตุ๊บๆๆๆๆเข้ามาครับไม่มีเว้ยเฮ้ยมันไม่ยิงสวนครับผมตัวสูงอ่ะกดห้องน้ำตุ๊บๆๆๆๆไม่มีไอ้เหี้ยหรือมันอยู่บ้านตรงข้ามมันออกไปแต่โอ้หมอบอยู่ตรงนี้ปุ๊กๆๆยิงได้อีกคนนึงนะฮะผมมองแล้วว่าที่ผมบอกวิชามาเนี่ยวิชามามันเป็นมันถ้าเป็นภาษาผมเนี่ยเค้าเรียกว่าเป็นวิชาที่มันไม่ได้มีสอนอยู่ในตำราหรือว่ามันเป็นวิชาที่บางครั้งมันต้องใช้ศาสตร์ที่มันเป็นวิชาโจรเป็นเซนส์นะวิชาโจรเพราะผมบอกว่าท่านเรวัชเนี่ยไปจับโจรนะฮะคือผมฟังมาแต่ละเรื่องเนี่ยจริงๆท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านที่เป็นตำรวจนักสืบถ้าลองฟังคลิปท่านเรวัชย้อนหลังกลับไปนะแต่ละเรื่องของท่านเนี่ยมันนอกเหนือตำรานะผมเดานะผมไม่เคยเรียนตำรวจไม่มีในตำราแต่ผมเดาว่ามันน่าจะนอกเหนือตำราไอ้ตั้งแต่ไปนั่นนู่นนี่ตั้งแต่การเจรจาการใช้จิตวิทยาการพูดคุยการโน้มน้าวหรือว่าการวางตัวกับผู้ต้องหาเนี่ยโอ้โหนะมันอันเนี้ยถ้าใครไปดูคลิปผมนะจริงช่องนี้มีประโยชน์กับท่านผู้ชมที่เป็นตำรวจนักสืบมากๆเลยนะครับผมเลยมองว่าเดี๋ยวอนาคตผมมาแน่ๆท่านละถ้าใครอยากให้รายการใหม่ของผมนะซึ่งจะออกอากาศอีกไม่กี่วันนี่แหละนะครับที่เป็นรายการเหมือนกับความลับที่ไม่มีในตำรานะโดยท่านพนาเจือเพชรเนี่ยถ้าใครอยากฟังวิชาของท่านเลยวัดคอมเมนต์ไม่ไปบอกมากไม่ได้เดี๋ยวโจรมันรู้
จนะไม่ต่อให้มันรู้นะมันก็ท่านเชื่อไหมทุกวันนี้ดูข่าวทุกวันทำไมจะไม่รู้ตำรวจทำงานไงไม่ก็ไปบอกอย่างเงี้ยเฮียมันก็จับยากอะสิเราก็เอาเท่าที่บอกได้เท่าที่บอกก็โอ้ท่านบอกขนาดเนี้ยมันก็อย่างเนี้ยฮะปล้นร้านทองผมก็เคยพูดแล้วว่าผมลง EP ไหนไม่รู้บอกเฮ้ยยุคนี้มึงจะปล้นร้านทองนะวันเดียวก็จับได้มึงจะปิดไอ้โมงปิดที่อะไรไม่เดี๋ยวนี้นะล่าสุดมันปล้นอีกแล้วมันโดนจับอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยมึงทำไมไม่วิสามันมันมั่งมันจะได้กลัวมั่งอันนี้เดี๋ยวท่านก่อนจากกันไปพอดีล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวตัดสินจำคุกตลอดชีวิตอดีตพุ่มกับโจ้นะครับท่านระบบกระบวนการเอาผู้ต้องหามาแล้วคุมหัวด้วยถุงดำเนี่ยท่านมองว่ากับยุคปัจจุบันที่เป็นโลกโซเชียลเป็นโลกที่มันเป็น Android ไปหมดแล้วเนี่ยมันยังควรจะมีระบบนี้อยู่ไหมครับในมุมมองท่านไม่รู้นะ คือพูดไอ้พวกกลุ่มนักสืบมือสืบมือปราบกันก็รู้ดีไม่ต้องไปพูดหรอกแต่โจ้เนี่ยมันเด็กไม่รู้เรื่องอ่ะเด็กไม่รู้เรื่องอ่ะแต่มันโตเร็วไงผมเคยเป็นผู้จัดการปราบปรามยาเสพติดไอ้โจ้นี่เป็นสวัสดิ์ผมนะตอนนั้นยังเป็นแค่ในรองเป็นสวัสดิ์เป็นสวัสดิ์พันตำรวจโทยังไม่ได้รองผู้กำกับเป็นสวัสดิ์รับผิดชอบสนามบินดอนเมืองนะฮะเป็นรับผิดชอบสนามบินดอนเมืองสนามตอนนี้คนมันนั่งเครื่องบินมากกว่านั่งรถทัวร์แหละผมบอกไอ้โจ้ใครเป็นคนค้ายาเรามาร์คหัวเขาไว้แล้วใครมาตรงไหนเนี่ยมันจะได้มาตามผมไปก็ไม่เจอมันครับไอ้หนูกูไปไม่เจอมึงอีกแล้วแล้วกูจะพึ่งมึงยังได้ไงวะเขาตั้งมึงมารับผิดชอบดอนเมืองไปครั้งที่2ก็ไม่เจอผมเลยย้ายมันภายใน10นาทีย้ายมาประจำกองบัญชาการไปอยู่ได้แป๊บเดียวใช่มั้ยดอนเมืองก็ผมย้ายไงผมย้ายเนาะเพราะว่าผมมาอยู่ดอนเมืองผมก็เลยเอ๊ะทำไมพุ่งกับโจ้อยู่สนามบินผมไม่รู้จักก็มันไม่ค่อยจะได้อยู่หรอกมันก็จะไปเทคแคร์ดูแลเจ้านายคนนั้นคนนี้อะไรเนี่ยบอกมึงไม่ต้องมาเทคแคร์กูเพราะกูเป็นผู้จัดการกูก็ซื้อปิ่นโตกินนะผมเอาปิ่นโตมาซื้อกินนะไม่ต้องมาดูแลแต่ทำงานให้ดีตอนนี้มันอยู่ผมไป2ครั้งไม่เจอผมก็เลยย้ายเลยแต่ไม่ได้โกรธมันหรอกนะมันเด็กกำลังติดดาราอยู่นะบอกไอ้หนูมึงไปติดดาลงดาราอย่างเงี้ยแล้วเสียงานเสียการเนี่ยกูเอามึงมาที่นี่นะมาประจำเนี่ยถ้าไม่อยู่อีกเนี่ยตอนนี้จะขังนะมามันก็โอ้ยกลัวหน้าดูแล้วขอตัวไปช่วยสำนักงานผู้จัดการเหนือผมไปก็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะเจ้ามันไม่เคยทำงานที่จะต้องไปเค้นพวกคนร้ายโจรอย่างนี้ก็คงจะไปแอคหรือดูหนังมาก็ไม่รู้มันก็ไปคุมถุงเขาอะไรเขาซึ่งมันแย่กระจอกมากกระจอกมากหนึ่งเนี่ยคนร้ายเนี่ยต้องชัวร์ 100% ว่าเป็นมือปืนพยานเห็นยืนยันแล้วว่าเป็นมือปืนไอ้โอ๊คแล้วมึงเอาปืนไปซ่อนไหนมันเอาเข้าไปที่ทำงานเนี่ยมึงก็ตายไอ้ที่เขาลอดๆกันเนี่ยเขาเอาไปที่อื่นที่เขาเรียกเซฟเฮาส์อ่ะครับครับมึงไม่พูดมึงก็ไปนะไม่มีพยานหลักฐานไอ้นี่เวรกรรมพูดถึงเซฟเฮาส์ใช่ใช่เพราะท่านพูดเหมือนกับท่านอังกูลท่านอังกูลบอกว่าเวลาจอร์ดกองปราบเขาจะจับใครมาได้เนี่ยเขาจะโทรถามพี่อังกูลขอเซฟเฮาส์หน่อยก็จะไม่พาเขาเขาไม่ได้เขาเรียกให้เท่แบบฝรั่งว่าเซฟเฮาส์เนี่ยเซฟเผาอ่ะมาเนี่ยเข้าใจไหมภาษาท่านอยู่เซฟเผาเซฟเผาเซฟเผาอันนี้ก็คือจริงๆแล้วก็มองได้สองมุมนะครับแล้วก็ไม่ฮะท่านอย่าไปโลกสวยครับท่านไม่เคยโดนรังแกไม่โดนข่มขืนฆ่าลูกท่านไม่ได้โดนข่มขืนฆ่าพ่อแม่ท่านไม่โดนฆ่าปาดคอโดนปล้นท่านไม่รู้สึกหรอกครับท่านยังโลกสวยอยู่อย่างเงี้ยนะต้องสร้างตำรวจมาให้มันมาปราบโจรนะครับต้องสร้างตำรวจมาให้ปราบโจรตาต่อตาฟันต่อฟันความคิดเห็นผมนะแต่โลกปัจจุบันเนี้ยตำรวจทำอะไรเนี่ยโอ้ยโดนไปหมดอ่ะโดนไปหมดมันก็ไม่กล้าทำอะไรนะฮะมันก็จะเป็นเส้นบางๆฮะมันจะมีเส้นบางๆกับตำรวจที่ปราบจริงๆนะฮะกับตำรวจที่เนี่ยที่กระโดนถ่ายคลิปออกสื่อเยอะๆนะครับที่ประชาชนบางทีก็คุมสติไม่อยู่ด่าตำรวจท้าต่อยเครื่องแบบต่อยท้าอะไรต่อยคือมันเป็นเส้นบางๆอยู่ตรงเนี้ยนะครับจริงๆผมไม่เข้าใจแล้วนะผบ.จากทิพย์ท่านสั่งมาแล้วว่ายกเลิกด่านจราจรกวดขันวินัยจราจรนอกจากคุณจะมีข้อมูลอะไรก็ไปตามจับกันเอาอย่างนั้นเฮ้ยผมไม่ชอบเลยนะไอ้ด่านจราจรเนี่ยพอตอนหลังมีกลับมาอีกคราวนี้ก็ถ่ายคลิปกันลงกันด่ากันเละเทะอะไรตำรวจกับประชาชนทะเลาะกันตามด่านหนึ่งเนี่ยครับถ้าจะขยันจริงนะตั้งด่านจับความเร็วอะไรเนี่ยนะผมเป็นคนขับรถเร็วครับคุณไม่มีสิทธิ์ขับรถแซงผมได้อะ
ผมผิดก็จับผมไปขับรถเร็วถามว่าขับเร็วนี่อยากจะรีบหรือเป็นนักซิ่งไม่ใช่กูกลัวตายเดี๋ยวมึงประกบยิงกูผมก็ขับไม่ให้ใครแซงผมนะฮะแล้วขับขวาถ้าขับซ้ายแล้วมากวนตีนข้างขวาเนี่ยก็สมควรโดนจับแต่ไปบอกความเร็ว117 118กฎหมายเนี่ยมันกำหนดแค่90 90กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณขับเลย90เนี่ยที่โดนดักจับกันเรื่อยๆเนี่ยถามว่าใครไม่เกินวะและค่าปรับเนี่ยมันได้เงินรางวัลไงถ้าไม่มีเงินรางวัลผมก็ยังจะศรัทธาคุณนะว่าคุณขยันแต่นี่คุณจับเพื่อเงินรางวัลคุณป่ะใช่ไหมใช่แล้วถ้าจะกำหนดความเร็ว90ก็กำหนดเลยรถนำเข้าประเทศไทยห้ามความเร็วเกิน90ลัมโบกินี่อะไรก็ช่างแม่งความเร็วแค่90ครับมันก็จบแล้วคือตรงนี้ที่มันเป็นประเด็นนะท่านเลยว่าเพราะว่าผบ.จักรทิพย์เนี่ยนะฮะท่านก็แถลงออกรายตอนนั้นท่านเป็นวีรชัยทรงเมตตาออกรายการโหนกระแสกับคุณหนุ่มเลยนะไม่มีแล้วด่านลอยด่านจราจรกวดขันไม่ได้ไม่มีเป็นคำสั่งผบ.เลยพันตำรวจเอกจะลงจะเลสั่งหมดแต่ประชาชนก็ไปเจอด่านเหมือนเดิมแล้วก็ถ่ายคลิปมาบอกว่าเนี่ยคุณไม่ได้ดูรายการโหนกระแสเลยไม่คืออย่างนี้นะถ้าท่านไปเจอด่านเนี่ยบางทีมันต้องมีจุดสกัดครับจุดสกัดเนี่ยนะจุดสกัดเนี่ยตำรวจภูธรเนี่ยอาจจะมีจุดสกัดถนนเส้นรองอาจจะมีนายตำรวจคนหนึ่งหรือมีกำลังชั้นประทวน3คน4คนเนี่ยเพื่อดักโจรผู้ร้ายเขาจะไม่จับความเร็วท่านหรอกเขาจะดักค้นปืนแล้วมึงมีหมายจับเปล่ารถคันนี้ลักมาไหมอันนี้จำเป็นต้องมีอ๋อนี่คืออาจจะเป็นถึงที่ชาวบ้านจะเจอจำเป็นต้องปีครับไม่ใช่ชาวบ้านจะไปเจอที่เขาด่ากันเนี่ยนะใช่คือพวกจราจรใช่ใช่ใช่จราจรเนี่ยมันจะตั้งด่านริมถนนหลวงเอาควันดำเอาพรบเอาป้ายวงกลมไปแม่งหงุดหงิดนะครับแล้วรถติดเป็นขบวนตอนเป็นกรรมการไปรูปขบวนการยุติธรรมเนี่ยผมให้เสนอตัดจราจรออกไปเหมือนกับเทศกิจสมัยก่อนคนด่าตำรวจชิบหายเลยเพราะเทศกิจมันไปเก็บเงินนอกระบบรีดไถเนี่ยเฮ้ยจราจรตัดทิ้งไปเลยปล่อยให้ท้องถิ่นเขาจ้างกันเองกทมก็จ้างจราจรเบิกกันเองอะไรกันเองนะฮะตำรวจควรจะมาปราบโจรผู้ร้ายสืบสวนสอบสวนปราบโจรผู้ร้ายทำงานในหน้าที่เรานะครับแต่ทางหลวงจำเป็นต้องมีนะเพราะว่าต้องถวายความปลอดภัยรับผิดชอบทางหลวงส่วนไอ้ควันดำปล่อยขนส่งเขาสิตั้งมาไหมกรมการขนส่งทางบกมึงก็ไปลดน้ำหนักเกินก็ให้กรมการขนส่งทางบกรับผิดชอบไปตำรวจจะได้มาทำงานสืบสวนปราบปรามให้เต็มที่ไงจราจรนะจราจรเอาผมย้อนไปเป็นผู้กับบ้านโป่งนะครับผมเอาเด็กมาฝึกลูกเสืออาสาจราจรขยันกว่าจราจรผมอีกมาเนี่ยนะมาแล้วมันไม่ต้องเอาเงินรางวัลถ้ามีเงินรางวัลทำเพื่อผลประโยชน์เราเนี่ยคนเขาจะไม่ศรัทธาเราอะนะน้องนะมาเนี่ยจริงๆปัญหาของท่านเลยว่าปัญหามันอยู่ตรงคำว่าดุลพินิจที่มันเหมือนว่าดุลพินิจแห่งสวยคือประชาชนเนี่ยบางคนผมสัมภาษณ์นายตำรวจมาหลายท่านนะท่านอังกูลนี่ก็ปล่อยโจรมาเยอะนะท่านธนาก็ปล่อยโจรท่านคนนู้นคนนี้ก็เคยปล่อยโจรท่านเลวัตเองท่านก็บอกลูกผู้ชายคำไหนคำนั้นแต่บางทีเข้าใจไหมไอ้เรื่องกระหยุมกระหยิมตามรายทางที่มันลงข่าวเฮ้ยผมยังหงุดหงิดผมยังโดนไถเลยเนี่ยผมขึ้นทางด่วนเนี่ยดอนเมืองโทดอนเมืองโทเวไปนะผมมีพลขับด้วยครับเป็นผู้จัดการนะครับพอมาถึงเนี่ยมันบอกว่าความเร็วเกินความเร็วเกิน120พอออกด่านตรงบางปะอินมันดักเลยครับปังไอ้พลขับผมไอ้จ่าสุพรรณนี่ก็บอกว่าผมมากับนายครับผมเป็นตำรวจครับเฮ้ยตำรวจด้วยกันไม่เป็นไรเอา200ไอ้เหี้ยแม่งไอ้เหี้ยตำรวจด้วยกันผมนั่งอยู่นี่นะไอ้เราก็มัวโทรศัพท์ไอ้อะไรวะมันบอกเอา200 200เฮ้ยเร็วดิเร็วดิแล้วหลังติดเอา200ผมเลยลงไปแล้วแม่นใส่แมสใส่แมสใส่หมวกใส่อะไรปิดจำไม่ได้แล้วไอ้คนไหนวะผมเลยโทรไปด่าผู้การจราจรผู้การจราจรกลางว่าตรงนี้ใครรับผิดชอบมึงให้สวัสดิ์หรือรองผู้กำกับที่รับผิดชอบทางด่วนตรงนี้มาหากูนะก็มาขอโทษเลิกไปแล้วเนี่ยผมยังโดนเลยแล้วเอาอย่างนี้นะมีอดีตผู้ช่วยผู้จัดการตำรวจแห่งชาติขับรถไปซื้อต้นไม้ที่ตรงบางบัวทองแกก็เอาต้นไม้ใส่กระบะหลังมามันก็โบกตั้งด่านอยู่โบกครับเขาก็จอดชิดข้างทางด้านซ้ายก็เปิดกระจกด้านซ้ายมันมีตังทอนที่ซื้อต้นไม้วางอยู่มันคว้าแมปไปแล้วแกโอ้แกเลยเฮ้ยอะไรวะใครวะมันก็ไม่ยอมรับใช่เลยต้องออกระเบียบมาว่าใส่เสื้ออะไรก็ช่างต้องเอาป้ายชื่อมาข้างนอก
อันนี้เราอย่าไปว่าเลยนะอย่าไปว่าคนดีคนชั่วมันมีแฝงอยู่ในทุกอาชีพแหละนะถ้าเป็นปัญหาจราจรเนี่ยปิดหน้าปิดตาปิดหมดแล้วอันนี้อีกเรื่องนึงเป็นปัญหาของชุดสืบสวนอันนี้ก็สำคัญอันนี้ผมอยากจะพูดเลยเพราะผมดูรายการทีวีหัวกระแสหลายรายการผมหงุดหงิดทำไมไม่มีใครมาพูดเรื่องนี้วะผมรู้ว่าคุณได้ข้อมูลมาการที่คุณเข้าไปชาร์จจับยาบ้าไปชาร์จหรือไปอะไรใครเนี่ยผอิญมานั่งดูข่าวต้นหอมดาราขับรถกลับใต้ทางด่วนชุดสืบชุดนี้ก็จะมาชาร์จจับเป้าหมายรถสีเดียวกันอะไรกันเหมือนก็เข้าไปชาร์จจับก็ถามว่าเงี้ยแล้วไม่แสดงตัวเฮ้ยไม่ได้คืออย่างนี้นะน้องๆผมเนี่ยจะบอกปปส.เนี่ยนะที่ปปส.ตอนนี้เป็นที่ปรึกษาปปส.นะผมนอกเครื่องแบบเนี่ยแต่เวลาจะไปเนี่ยต้องมีชุดที่จะแสดงนะจะเป็นเสื้อผ้าล่มหาอะไรก็ได้เพื่อสวมพับเข้าไปให้รู้ว่าเฮ้ยนี่ตำรวจเว้นแต่จะไปดวลกับมือปืนหรือจะไปจับที่ประกบตัวฟาดกันเลยนะหนึ่งชาวบ้านเขาขับรถมาเนี่ยเขาจะรู้ได้ไงมึงเป็นโจรตำรวจและแต่งตัวอย่างมึงเนี่ยไอ้โอ้มึงลองมาดักรถกูสิกูยิงสู้แหละใช่ก็ผมยังคิดกันแล้วแล้วถ้าวันหนึ่งคุณมาสี่ห้าคนหน้าตาถมึงถึงมาเงี้ยแล้วเราไม่รู้ว่าเป็นสืบสมมตินะแล้วเราเฮ้ยกูก็นึกว่าโจรมันเป็นกูจะไปรู้เหรอมึงสายสืบสายแฝถ้าผมขับหนีอย่างเงี้ยเอากูโดนข้อหาหนีหลบหนีกันไม่อย่างน้อยเนี่ยต้องมีครับต้องมีตำรวจที่แต่งเครื่องแบบแล้วก็โชว์ว่าหยุดนะนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วมึงมาตะโกนใส่กูเนี่ยใส่ผมเนี่ยครับหยุดเที่ยวได้เลยตำรวจกูไม่เชื่อลักมาเนี่ยคุยกับคนตายดีกว่าที่คนร้ายมันยิงสู้เนี่ยเพราะมันไม่รู้ว่าเป็นตำรวจถ้ารู้เป็นเนี่ยมันหนีถูกต้องมันยิงเบิกทางหนีมาเนี่ยนะผมดูข่าวที่เขาพูดคือคนบริสุทธิ์โดนเยอะอย่างล่าสุดก็เป็นข่าวดังใช่ไหมไปยิงวีออสสีขาวยิงสัญญาณแตกสี่แล้วตำรวจเนี่ยนะถ้าไม่โชว์บัตรเนี่ยนะเขาบอกขอดูบัตรก็จะเป็นไรไปแล้วก็จะขอดูบัตรผมให้ดูตรวจสอบกันอะไรกันให้ชัดเจนอกเขาอกเราเว้ยผมอยู่บ้านเนี่ยแล้วมีใครโดดพับมาที่ก็ยิงสวนหมดเลยใครไปรู้ใช่ไหมฮะยิงแม่นไปเถอะเออถามว่าเขาจะไปรู้เหรอถูกต้องครับแต่ถ้าเขาลดตำรวจมาแต่งเครื่องแบบมาแล้วไปยิงใส่เขาไอ้นี่ต้องจับตายใช่ก็ว่ากันเพราะว่าจริงๆมันไม่ยากหรอกครับนะผมจะเห็นเนี่ยคนที่คุยดีๆก็มีนะผมขออนุญาตนะครับอย่างผมมาเจอด่านจราจรบ่อยเปิดจกมาขออนุญาตนะครับไปไหนครับไปกับขี่ครับอ๋อไปสัมภาษณ์ครับนั่นนี่เชิญครับไม่ค้นด้วยไม่ขอด้วยกับขี่ด้วยก็คือปล่อยอย่างนี้คือว่าเขาทำซึ่งสมควรแก่เหตุเห็นไหมแต่บางครั้งแบบบางทีผมเห็นในรายการทีวีคนนั้นโดนชาร์จยิงยางแตกครับไฟแดงปรากฏเปิดมาผู้ชายก็ขับผู้หญิงก็ท้องไม่ใช่พ่อขายยาแต่ว่ารถเหมือนกันยี่ห้อเดียวกันโอ้เวรกรรมแต่มุมนี้นะผมไม่ได้ว่านะครับชุดเจ้าหน้าที่ที่ผมเคยดูแลไม่เด็กผมดูแล้วเด็กก็ยิงกันชิบหายไว้ปวงหมดยิงปุ้มปั้มปุ้มปั้มปุ้มปั้มแล้วรถคนร้ายมันก็แหกหนีไปเอ้ยแล้วก็ดันไปถ่ายคลิปมาลงด้วยนะ เวียนกรรมไอ้หนูลงไปแล้วเราอายเขาด้วยแต่ผมบอกแล้วว่าการทำงานที่บอกที่ท่านเลยไว้บอกบางอย่างมันก็เปิดเผยไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนครับผมเชื่อว่าเดรัจฉานของผมอีกช่องหนึ่งมีท่านเลยไว้แน่นอนนะครับอ้าววันนี้นะครับผมโอวีพีต้องกราบขอบคุณท่านด้วยนะครับว่าให้ความรู้ข้อผมได้มาพูดคุยและบอกโอ้โหเรื่องราววันนี้มันมากๆนะครับมันกว่าภาคแรกนะบอกว่าภาค2นี่มันสุดๆแล้วก็ได้ความรู้นะครับเพื่อนๆที่เป็นตำรวจนะครับหรือที่เป็นประชาชนดูเทปรายการนี้ของท่านเรวัตหลายๆรอบและท่านจะได้แทคติกท่านจะได้ความรู้โดยเฉพาะความรู้ในการเอาตัวรอดความรู้ในการอ่านเกมการใช้เซนส์แล้วก็ที่สำคัญก็คือความคำไหนคำนั้นความเป็นลูกผู้ชายและความเป็นนักเลงท่านก็ต้องมีอยู่ในตัวเหมือนกันไม่ว่าท่านจะใช้กับคนดีหรือคนร้ายนะครับคำว่าการรักษาคำพูดในสำคัญที่สุดครับมันจะถึงเรียกว่าคุณเป็นนักเลงว่าคุณรักษาคำพูดนะครับวันนี้ผมโอ๊ค VP ก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะได้พบกับท่านเรวัตอีกครั้งนึงในรายการใหม่ของผมด้วยนะครับรายการให้ความรู้กับประชาชนนี่แหละครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ